สวัสดีค่ะอันนี้เริ่มถ่ายเลยเหรอคะมันเป็นเหมือนเซอร์ไพรส์จากทีมงานนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้ววันนี้นัดมาคือจะให้เจอพิธีกรอีกคนหนึ่งอ๋อค่ะใช่อีกคนหนึ่งแต่ว่าใน10นาทีที่พิธีกรอีกคนหนึ่งกำลังจะมาเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้ปันปันแต่งหน้าให้ตัวเองหน่อย10นาทีอ๋อแต่นี่แต่งมานิดนึงเดี๋ยวลบได้ไหมคะลบได้ลบแล้วแต่งใหม่10นาทีเหรอคะใช่แล้วโอเคค่ะว่าปันเนี่ยนะจะต้องแต่งหน้าตัวเองภายใน10นาทีคือเป็นเวลาที่แบบกระชับมากๆมาดูกันนะคะว่าปันจะทำยังไงเป็นปันนะคะปันก็จะเริ่มจากนี่เลยเป็นเหมือนกับซีซีที่มีครีมกันแดดอยู่แล้วรอยทั้งหลายปันจะใช้เป็นอะไรแบบที่เป็นฟาวเดชั่นสติ๊กนะคะเพราะว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็ปกปิดได้ดีปันเนี่ยจะเป็นผื่นตรงข้อข้างแก้มแล้วก็ตบตบๆใต้ตานิดนึงเน้นเป็นแป้งฝุ่นบางๆเอาเนาะเวลาปันเขียนคิ้วนะปันจะใช้เป็นแบบเป็นผงๆเขียนคิ้วเนาะพอรู้สึกว่ามันธรรมชาติแล้วพอเราเริ่มไหลมาจะถึงหางๆคิ้วนะคะก็จิ้มตรงปลายให้แบบสีมันเข้มขึ้นนิดนึงต่อไปลูกตานะถ้าเร็วๆเลยนะปันจะชอบใช้เป็นสีแบบสีชมพูคือสีแบบชีวิตรอดตายของปันนะคะส่วนใหญ่ก็นี่เลยง่ายๆเลยเร็วๆเลยนะปาดนี่เลยปืดปืดปืดแล้วก็ทาไปเลยทั้งตาอ่อนๆ นะคะอย่าชมพูแรงเกินไปมันจะชอบแบบความแบบความฟุ้งฟิ้งอะไรเงี้ยก็จะแบบคนชอบลงกากเพชรก็เนี่ยแต้มลงหัวตาเลยอ่ะสมมติเราแต่งหน้าทุกอย่างเร็วมากเลยแล้วพอมีเวลาเหลือนิดนึงเนี่ยก็แนะนำว่าเอาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยแต้มสักแบบปลายขอบตานิดนึงให้แบบนิดนึงนะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะทริคในการดัดขนตาเนี่ยก็คือเวลาเราดัดเนาะพยายามไล่เท่านี้3สเต็ปเริ่มจากโคนปุ๊บกดแล้วงออย่างนี้ขึ้นนะคะงออย่างนี้แล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นแล้วก็พยายามอย่าบีบแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าบีบแรงมากขนตาก็จะหลุดออกมามาสคาร่าเนี่ยแต่ละคนจะใช้ได้ไม่เหมือนกันเลยเนาะมันขึ้นอยู่กับแบบเหมือนกับความหนักความงอนของขนตาแต่ละคนอะมันก็ใช้เวลานานมากในการหามาสคาร่าที่ทำให้ขนตางอนได้นะเพราะบางทีแบบเหมือนมาสคาร่ามันหนักปัดปุ๊บเราดัดงอนเงี้ยขนตาปัดก็ง้อยลงมาเงี้ยเพราะงั้นก็ต้องนะยิ้มดูว่าแก้มเราขึ้นตรงไหนปุ๊บปุ๊บต้องใจเย็นเดี๋ยวจะกลายเป็นลูกลิง เนี่ยลูกลิงละแดงเกินไปนะอันเนี้ยที่เราใช้ตอนกับเราพื้นนะปันจะทำอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มปั๊มปั๊มแล้วอีกทีปันเหลือ2 นาทีแล้วลูกฮะรอคุยเพลินคุยเพลินโอเคค่ะแก้อีกรอบต่อไปนะคะไฮไลท์เนี่ยปันชอบใช้เป็นแบบอะไรที่มันทำให้ดูแบบหน้างงเงาเนาะก็ปัดตรงแก้มเขาส่วนใหญ่ปัดตรงนี้ตรงสุดท้ายเวลาเราจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบหน้าดูใบขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ได้มีกากเพชรไม่ได้มีอะไรมากเนาะจะได้ดูแบบหน้าขาวใสเนาะสำหรับคนที่ชอบหน้าสว่างสว่างนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบผิวแทนๆก็ไม่ต้องทาลิปสติกเนี่ยแล้วแต่เราชอบแล้วแต่อารมณ์ปันแล้วแต่เลยแต่ถ้าเกิดรีบอ่ะมันจะใช้เป็นแบบอะไรอย่างนี้เลยที่แบบปื้ดเดียวจบขาวนะคะวันนี้ก็จะแต่งหน้าเป็นแบบโทนสีชมพูหน่อยคือเป็นโทนแบบ everyday look ที่ปันสามารถที่จะทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่แบบจะไปดินเนอร์หรือจะไปที่ที่แบบจริงจังนิดนึงก็อาจจะเปลี่ยนสีตาเป็นโทนแบบโทนเอิร์ธหน่อยโทนสีน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่สำหรับวันนี้ก็คือ10นาทีซึ่งหมดเวลาแล้วซึ่งเราก็สามารถเนรมิตให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนได้นะตอนนี้ก็พร้อมไปเจอพิธีกรอีกคนแล้วค่ะไปไหนมาไปลบหน้าแล้วแต่งใหม่มาจริงเหรอทำไมอ่ะก็โดนเขาบอกว่าเนี่ยมีแชลเลนจ์ให้เราแบบมาถึงเราก็ต้องลบหน้าใหม่หมดเลยแล้วก็แต่งหน้าใหม่ภายใน10นาทีอ้าวเร็วเหมือนกันนะเร็วอยู่อ่ะสิก็เลิศอยู่แต่นี้ก็โดนแกงนะโดนเหมือนกันโดนแกงมากสวัสดีค่ะอุ้ยมีกล้องเลยเหรอคะหรือยังไงเอ่ยคืออันนี้เริ่มถ่ายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
ไอ้คือโดนต้มโดนตุ๋นหรือยังไงอันนี้คือถ่ายแล้วใช่ไหมอ่ะถ่ายแล้วแล้วคือหน้าเป็นอย่างเงี้ยหรอรอดหรอพี่โมไม่ได้เป็นหัวคนเดียวค่ะจริงเหรอแล้วมีใครอ่ะอีกคนหนึ่งเราก็ต้องขออุบไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ10นาทีเขาจะมาถึงแล้วอ่ะอ๋อแล้วเขาแต่งหน้ามาแล้วด้วยวิแรงมากอันนี้คือโดนแกงแล้วนะโดนแกงแล้วนะอ่ะได้เราจะขอแต่งหน้าภายใน10นาทีจะเริ่มยังอ่ะเริ่มเลยจริงเหรอไปว่าเจ้าที่ก่อนได้ป่ะ10นาทีไม่ทันแน่เลยอ่ะไปเลยใช่ไหมใช่ไปเลยอันนี้คือของที่เตรียมให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือเริ่มยังเริ่มเลยเริ่มเลยใช่ไหมคะอ่ะต้องลงนะคะเป็นสเปรย์กันแดดนะคะลงไปเลยเราจะไม่เสียเวลาในการลงรองพื้นนะคะนั่นก็คือคุชชั่นค่ะแทบแทบแทบกดไปเลยจ้ะทั่วหน้าแกงเลียงหม้อใหญ่มากโอ้โหต่อมาจะเป็นลงสีตาค่ะครีมแบบนี้สามารถใช้ตาแก้มปากตบไปเลย1แมตต์โอ้ตามีสีแล้วแก้มด้วยค่ะลงไปเลยค่ะถูวนไปค่ะอื้อไอแชโดว์แบบนี้เป็นสีแบบกลิตเตอร์เบาๆนี่ถูอย่างนี้นะคะลงไปที่กลางตาทำให้ตาเรามีมิติมากขึ้นอุ้ยมือสั่นอ่ะมือสั่นจริงต่อมานะคะเป็นมาสคาร่านะคะก็จะเลือกที่แบบตั้งแล้วก็อยู่ยงนะคะเพราะว่าสมัยนี้เราต้องออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตกเย็นไปดินเนอร์กับผู้ชายอะไรเงี้ยเราก็ต้องออกแบบแอบแอบพออย่าให้มันเป็นก้อนเพราะว่าเดี๋ยวผู้ชายจะรู้ว่าเราปัดมาสคาร่าไปค่ะเราเมื่อเรามีคิ้วแต่ว่าคิ้วเรายังไม่ได้รูปทรงเนี่ยเราก็ต้องมาเติมขนคิ้วกันนิดนึงนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวอายแชโดว์แบบแต่ว่าเราต้องใช้แปรงนะอันนี้ใช้นิ้วไม่ได้แล้วนะเพราะนิ้วใหญ่กว่าคิ้วนะจะบอกให้ฟังถ้าใช้นิ้วก็คือไม่ได้ค่ะชินจังมาเองนะคะเคลียร์อ่ะสมมุติว่าได้เพราะว่าเรามีเวลาแค่10นาทีอย่าเยอะอย่าเยอะตอนนี้คิ้วเรายังไม่จบเราต้องใช้มาสคาร่าคิ้วค่ะเพราะว่าเราจะทำให้แบบขนคิ้วเราแบบอู้ฟู่อุยฟุยแบบแต่งหน้าสวยไม่ได้อย่างเดียวนะเราต้องยุคอินเทนในสมัยนี้ด้วยนะคะนี่อุ้ยแรงมากถือว่าเริ่มใหม่อันนี้เป็นบทเรียนนะคะถ้ารีบยังไงเราก็ต้องช้าลงเพราะว่ามันเป็นมาสคาร่าคิ้วเราค่อยๆบรรจงอ่ะนี่เป็นครีมบัตที่เป็นไฮไลท์ก็จุ่มไปเลยแล้วก็ขยี้บนหนกแก้มเรานี่แทบแทบแทบสันจมูกเบาๆให้ดูหน้าพุ่งมาแล้วอันนี้ไม่ต้องรีบแล้วเพราะอีก10นาทีเราก็เหลือทาไปเลยค่ะสวยๆบรรจงก็จะเป็นแบบกลอสทำให้ปากเราดูแบบชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สุขภาพดี10นาทีก็คือเหลือเวอร์สำหรับผู้หญิงนะคะสาวๆคนไหนที่แบบมีเวลาจำกัดนะคะยุคสมัยนี้คือเวลามีค่ามากเราก็ต้องแบบลดทอนโปรดักต์ต่างๆที่มันจะต้องใช้เวลาใช้แป้งนู่นนี่นั่นเราต้องมีความสามารถพิเศษด้วยค่ะแต่ก็ทั้งหมดเนี่ย10นาทีเนี่ยมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะพูดเลยโดยประจำวันเนี่ยปันเป็นคนแต่งหน้าเร็วมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนแบบแต่งหน้าบนรถเพราะว่าใช้ชีวิตบนรถจะมีมนุษย์ประเภทนี้คือแบบกินข้าวบนรถคือรถก็คือจะมีแบบกระเป๋าแต่งหน้าอยู่ใบนึงอะถ้าอยู่บนรถแล้วก็คือสามารถแบบเมคโอเวอร์ได้หมดเลยใช่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอุปกรณ์ประจำกายก็ติดจริงใส่กระเป๋าไปเนี่ยพ็อกเก็ตนึงแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเครื่องสำอางประเภทที่แบบถูกอินวันอะเหมือนแบบที่อย่างที่ปันไทยก็จะเป็นแบบสมมติว่าเป็นซีซีที่มีครีมกันแดดอยู่แล้วผู้หญิงสมัยนี้คนก็จะเริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าเราจะลงอะไรให้มันเร็วแต่งยังไงให้มันสวยภายใน10นาทีหรือว่าแบบอยู่บนรถใช้อะไรให้มันแบบเหมาะสำหรับการแต่งหน้าบนรถแต่จริงๆแล้วว่าปันว่าสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้แบบรู้หน้าตัวเองอะหมายถึงว่ารู้ว่าผิวตัวเองเนี่ยใช้แบบไหนถึงเหมาะรู้ว่าเราควรใช้มาสคาร่าอะไรเราควรเขียนคิ้วใช้ดินสอหรืออะไรอะไรที่ตัวเองถนัดใช่เอาความถนัดเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากแบบว่าอยากแต่งหน้าแบบนี้อยากสวยแบบนี้แต่ว่าเราต้องดูพื้นฐานของเราก่อนว่าเราแบบผิวด้วยหรือว่าอะไรด้วยเรื่องสีให้กับ
สีผิวเราให้เหมาะจริงๆสวยในแบบตัวเองอ่ะเลิศที่สุดโอเคสรุปสิริรวมแล้วเราก็คือพิธีกรร่วมกันนะคะ2คนแต่ว่าในเทปต่อๆไปจะมีคนที่3คนที่4คนที่5คนที่6หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะเราจะมีเคล็ดลับบิวตี้ทั้งหลายเนี่ยมามากมายเลยนะคะติดตามล็อกฟิเชลได้ทาง YouTube Instagram แล้วก็ Facebook นะคะ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องรอติดตามเลยค่ะ EP นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่แกงแล้วค่ะ แกงคือแกงอ๋อเมื่อกี้นี่นึกว่าพูดเหนือหรือเปล่าจริงหรอคือเป็นศัพท์แบบศัพท์แบบศัพท์ใหม่ศัพท์ใหม่ศัพท์ของคนสวยเท่านั้นแกงคือแกงขอแกงคนนั้นหน่อยได้ป่ะอ่ะถูกต้องอันเลิศเลิศอันนี้คือแกงอันนี้เรียนรู้ได้แล้วนะเป็นลูกสาวคุณแม่เหมือนกันค่ะไม่ต้องห่วง